ราวของโชเฟอร์แท็กซี่อีกหนึ่งคนที่มาร้องของความเป็นธรรมค่ะคือเขาว่าเจอคนร้ายนี่คร่บผู้โดยสารโบกเรียกบอกว่าให้ไปส่งที่วังไซอยุทยาแล้วทีนี้ปรากฏวังน้อยอยุทยาแล้วปรากฏว่าพอไปถึงเนี่ยถูกคนร้ายค่ะเอามีดฟันคอตอนที่ยังนั่งอยู่ในตำแหน่งคนขับนะคะต้องหนีเอาตัวรอดกระเสือกกระสนออกมาแล้วคนร้ายก็ขับแท็กซี่เขาหนีไปด้วยทีนี้ปรากฏว่าพอแจ้งตำรวจเนี่ยตำรวจตามจับตัวคนร้ายได้ แจ้งข้อหาคนร้ายทำร้ายร่างกายทั้งทั้งที่พี่โชเฟอร์คนนี้เขาบอกผมเกือบตายแล้วอ่ะมันต้องเจตนาฆ่าแล้วหรือเปล่านะคะพี่โชเฟอร์อายุ51ปีค่ะชินพัฒโชคชนะถูกคนร้ายอายุ24ปีคือนายสราวุธปัจจัยเอาขวานฟันคอชิงทรัพย์สินเจ็บสาหัสนะคะทีนี้ก็ มาร้องเรียนกับทางคุณเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจใส่ใหม่ต้องรอดในฐานะที่ปรึกษารัฐมนตรีมหาดไทยด้วยแล้วก็ได้คุยกับผู้สื่อข่าวของเราน้องฟิวจิลเมตก็บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนสองทุ่มครึ่ง24มกราคมขับรถกลับเข้าบ้านพักแล้วตรงซอยนนจันทร์สิบหกอะค่ะบึงกุ่มกรุงเทพแล้วคนร้ายเนี่ยสลาวุธเนี่ยวันนั้นอะสวมเสื้อเหลืองดําเหมือนเป็นพนักงานบริษัทขนส่งเอกชนค่ะบกเรียกบอกว่าจะไปซอยลำไทรเทียมเภอวงังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอะ จริงๆจะเข้าบ้านแล้วนะแต่ลูกค้าเรียกเกาะไปไปส่งเขาขึ้นทางด่วนนะคะคนร้ายก็บอกว่าพี่จ่ายไปก่อนเดี๋ยวผมถึงที่หมายแล้วผมโอนจ่ายรวมให้ทีเดียวอาพองถึงจุดหมายปุ๊บค่ารถบวกค่าทางด่วน511บาทให้สแกนจ่ายปรากฏว่าคนร้ายโอนจ่ายมาครั้งแรก57สตางค์แล้วอ้างบอกแอปพลิเคชันตัวเองมีปัญหาในผมลองโอนจ่ายอีกรอบนึงก็โอนมาแค่บาท50สรุปว่าขับ จากนวลจันทร์16บึงกลุ่มไปถึงที่วังน้อยอยุทยาคนร้ายจ่ายค่าโดยสารมาสองบาทเอาไงดีทีนี้คนร้ายก็ออกอุบายบอกพี่งั้นพี่ไปตู้ ATM ตรงร้านสะดวกซื้อหน่อยก็ขับไปถึงหน้าร้านสะดวกซื้อแล้วนะคะมีตู้ ATM จริงๆจังหวะที่กําลังจอดอยู่ๆหัวทิ่มลงไปตรงคอนโซลหน้ารถ ชาไปหมดทั้งตัวพยายามหันเอี้ยวตัวค่ะไปดูด้านหลังก็เลยเห็นภาพว่าคนร้ายกําลังง้างขวานฟันตัวเองเข้ามาที่บริเวณคอด้านซ้ายตรงใบหูซ้ายกับแขนฟันลงมาแบบซ้ำๆๆแบบไม่หยุดนะคะพี่คนขับเนี่ยชินพัฒน์เนี่ยก็เลยพยายามปลดเข็มขัดนิรภยัยแล้วตะเกียกตะกายลงจากรถร้องของความช่วยเหลือจากวีโม์ไซค์รับจ้างตรงนั้นปรากฏว่าสราวุธคนร้ายค่ะก็ขับแท็กซี่ของพี่ชินพัฒน์หนีไป หลังจากนั้นโทรศัพท์มือถือหาภรรยาแจ้งทางสำนักงานเจ้าของแท็กซี่ให้ระงับสัญญาณรถตามแท็กซี่จนเจอนะคะคนร้ายเอาไปจอดทิ้งไว้ตรงคลองสี่ปทุมธานีแล้วตัวของพี่ชินพัฒน์ต้องไปนอนโรงพยาบาลค่ะรักษาตัวคือมีแผลลึกที่ศีรษะเย็บ8เข็มช่วงคอข้างซ้ายเย็บไปอีก6เข็มตรงแขนนะคะถูกฟันจนเอ็นฉีกหน้าอกก็ถูกฟันแต่ดีว่าตอนนั้นน่ะเข็มขัดนิรภัยเนี่ย มันช่วยกันเอาไว้หน่อยหนึ่งไม่งั้นอกฉีกไปแล้วรวมทั้งตัวเย็บไป20กว่าเข็มนอนโรงพยาบาลอยู่2คืนก็ต้องออกมาเพราะห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายที่นี้ปัญหาไปแจ้งความกับตำรวจสอพอพระอินราชาก็จับคนร้ายได้นะคะแต่ตำรวจแจ้งข้อหาคนร้ายคือทำร้ายร่างกายพี่เชนินภัทรก็บอกว่าพฤติกรรมคนร้ายที่ง้างขวานฟันผมซ้าๆแบบนี้มันหวังเอาชีวิตกันแล้วอ่ะแล้วในคดีเนี่ย พนักงานสอบสวนไม่เคยโทรศัพท์เรียกผมในฐานะผู้บาดเจ็บผู้เสียหายไปสอบปากคําเลยสิทธิประโยชน์อะไรในฐานะผู้เสียหายในคดีอาญาที่ผมจะได้รับผมก็ไม่รู้อะไรหมดเลยตำรวจไม่ได้บอกอะไรผมเลยค่ะเขากลังถอยรถนะผมก็วิ่งไปที่ถนนไปเรียกให้คนช่วย แต่ไม่มีใครออกมาไงฮะเพราะว่าเขานึกว่าทะเลาะกันเขาเนึกว่าทะเลาะกันใช่ <N> แต่ตอนนั้นมีคนอยู่เยอะมีมีอยู่มีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ <N> เขาบอกว่าพี่ขยับไปจอดข้างหน้าหน่อยจะได้อยู่ใ,นใ,นในกล้ๆกันเนี่ยอันเนี้ยคำเนี่ยคำพูดคำสุดท้ายของเขาแล้วเราก็ไม่ได้พูดอะไรกับเขาแล้วที่ให้ข่าวกับผมว่าผมไปด่าบุพการีอะไรไม่มีไม่จริงนะครับคุณลุ <N> งยืนยันว่าระหว่างที่ขับกันมาไม่มีการโต้เถียงอะไรกันไม่เถียงไม่ได้ด่าไม่ได้ทะเลาะไม่มีฮะผม เบาครับผมทำร้ายร่างกายฮะทำร้ายร่างกายพกพาอาวุธแล้วก็ชิงทรัพย์ถุงที่สุดนะให้ตามไปตามกระบวนกฎหมายที่ว่าทำเขาอะไรที่ว่าเขาทําเขาเจตนาฆ่าก็ต้องต้องว่าไปตามกฎหมายเลยครับผม คือได้ไจะบอกว่า,วาพี่เขาไม่ได้บาดเจ็บสาหาัสเพราะว่านอนโรงพยาบาลเพียงแค่2คืนพี่เขาก็บอกว่าเพราะห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายและที่เจ็บปวดหัวใจมากก็คือหลานสาวนะคะไปถามความคืบหน้าทางคดีที่โรงพักปรากฏว่าเจ้าหน้าที่บอกจับก็จับให้แล้วยังจะเอาอะไรอีก โอก็เลยรู้สึกเสียใจนะคะก็เลยมาร้องกับทางคุณเอกภพก็เลยประสานไปยังผู้ังกับการตำรวจภูทรจังหวัดพระนครศรียุทธยาก็แจ้งอย่างนี้ค่ะว่าเดี๋ยวจะให้พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีเรียกคุณลุงชินพัสไปสอบปากคำอีกครั้งแล้วจะแจ้งข้อหาตามพฤติการความผิดของคนร้ายให้ครอบคลุม ทั้งหมดรวมถึงประสานทางกระทรวงยุติธรรมให้ความช่วยเหลือเรื่องเงินเยียวยาด้วยนะคะแล้วก็ฝากไปยังเจ้าหน้าที่ที่พูดจาไม่ดีกับหลานคุณลุงว่าเป็นข้าราชการกินเงินเดินหลวงจะสื่อสารอะไรก็ขอให้ใช้คําพูดที่เหมาะสมต้องอัปเดตข้อมูลกับครอบครัวผู้เสียหายด้วยคุณเอกภพบ,บอกมีข้อมูลว่าคนร้ายเนี่ยมีประวัติเคยก่อเหตุเผาหอพักในพื้นที่อำเภอวังน้อยมาก่อนนะคะและอาจจะมีเรื่องสารเสพติดซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้ก็มอบให้กับตำรวจไปหมดแล้วะคะ่ะ